หลังจากที่คิดว่าอย่างแน่วแน่แล้วว่า เราจะรอเล่นเควสตำนานของแม่นาหรือองค์หญิงน้อยกุษณารีของเราหลังจากที่บท2มันออกซึ่งจริงมันก็ออกมาจนมันขึ้นแพทใหม่แล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาว่างกับอารมณ์มาเล่นเนาะเพราะงั้นเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาแล้วผมกดรับเควสปลดล็อกออกมาก่อนแล้วด้วยเพื่อที่จะได้ทำไดรี่แล้วเก็บกุญแจอ่ะโอเคเพราะงั้นก็อันนี้จะเป็นบอกเผื่อเข้าใจผิดก่อนอันนี้จะเป็นบทแรกเป็นฉากแรกของเควสนาฮิดะนะครับซึ่งก็คือมันจะเป็นเควสตั้งแต่แพท 3.2 ตอนที่ตัวละครเขาเข้าตู้มาเป็นครั้งแรกเลยก็คือตอน 3.2 ที่ในเรื่องฉากหลักของซูเมรุอะเควสเทพเจ้ามันจบพอดีแล้วนาฮิดะก็ปลดเป็นตัวละครเพเบิลให้มากดกันนะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นเควสนี้กันก่อนส่วนไอ้เควสที่ค่อนข้างอลังการอย่างไอ้มังกรอาเพปหรือไอ้บอสผักดองอะไรนั่นน่ะมันจะเป็นอีกเควสหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อในพาร์ทหน้านะอ่ะเพราะงั้นก็มาครับผมบทแห่งเจ้าปัญญาฉากที่1แต่เดี๋ยวตอนฉากมันขึ้นมาก็ต้องอ่านซ้ำอยู่ดีความอบอุ่นที่หลงเหลือบทแห่งเจ้าปัญญาฉากที่1ฝันแห่งการตื่นขึ้นไปยังเมืองสุเมรุวันหนึ่งคุณกับไพมอนเดินเข้าป่าไม่ใช่อยู่ในเมืองสุเมรุและได้ยินผู้คนต่างพูดถึงเรื่องความฝันมากมายซึ่งเผื่อใครลืมเควสเนี้ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสำเร็จเควสเทพเจ้าฉากที่5ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ทุกคนลืมท่านมหาลูกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ไปจนหมดแล้วทั้งเมืองซากานะทาบิบิตะซันคอนนิชิวะโมเมนโตะโอฟดรีมโอคิคินินัตตะโกโตะวะโกไซมัสคะช่วงเวลาแห่งห้วงฝันคืออะไรคิตะคันจิการะซุรุโตะนันดะกะอามายโนมิโมโนะมัยนะจิไกมัสโยこれは我々が定期的に開催しているイベントの名前です。近頃夢が一気に話題になり、多くの人が前日に見た夢を話し合うようになりました。実は私もその一人なんです。最後に夢を見たのがとても幼い頃だったので、懐かしい感覚と胸躍る気持ちに溢れていまして。ก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเดิมทีเนี่ยด้วยผลลัพธ์จากแผนของพวกมหาปราชญ์ไอ้พวกแก่กะโหลกกะลาที่เอาอาคาชามาให้ชาวเมืองใส่ทำให้พวกเขาไม่เคยฝันเลยนับตั้งแต่โตขึ้นมาใช่ไหมแล้วอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าหลังจากกอบกู้วิกฤตอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะไทม์ไลน์นะตอนนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองที่เขาเป็นผู้ใหญ่ได้มีโอกาสกลับมานอนแล้วก็ฝันอีกรอบนึงก็คือถอดอาคาชาออกไปแล้วนั่นเองใช่ต้องย้อนนิดนึงครับเพราะว่าเรามาเล่นทีหลังหลายคนอาจจะงงว่าไทม์ไลน์มันเกิดอะไรขึ้นคือเราเล่นช้าเองแหละก็คือตอนนี้คนในเมืองทุกคนกำลังตื่นเต้นอยู่กับความฝันเนาะอย่างว่าแหละไม่ได้ฝันเลยนะแต่เด็กจู่ๆได้นอนฝันอีกรอบก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นี่ไงขนาดลูมินยังใช้คำพูดเดียวที่ผมพูดไปตะกี้เลยก็พอจะเข้าใจความรู้สึกแปลกใหม่ของพวกคนอยู่นะไอ้ม่อนทุเลศกูไม่ไปหรอกแต่ถ้ามีของกินกูถึงจะไปมึงพูดได้เฮี้ยมากเลยม่อนไอสัตว์โคตรซามอ่ะそうだけど、全然大したことじゃないから、そんなに興奮すんなよ。いえいえ、夢の体験を語ってくれる経験豊富な参加者こそ、今の我々のイベントに欠けているものなんです。僭越ながら、お二方のことを夢見のプロと呼ばせてください。は、ผู้เชี่ยวชาญด้านความฝันคือไงคล้ายๆกับผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนแบบโนบิตะป่ะที่มันมีอยู่ตอนหนึ่งของโดราเอมอนที่โนบิตะมันโชว์ให้ดูว่านอนได้เร็วแค่ไหนอะ จริงๆมันแปลกๆไอมอนเสือกชอบเฉยแหมแค่เขาเตรียมของกินให้แค่นั้นแหละยังอุตส่าห์มาถามกูเนาะ
หน้าอย่างกูมีทางเลือกด้วยเหรอถ้ามึงจะไปสักอย่างอะไอ้เหี้ยบทแห่งเจ้าปัญญาฉากที่1ความอบอุ่นที่หลงเหลือเปิดแล้วไม่รู้อะอะไรอ่ะชิสกิโต้เคเกนเดโชกะบอทไอ้เหี้ยขนาด NPC มันยังอีหลักอีเหลืออ๋อโอเคโอเคไหนๆเราก็ไม่ได้ใช้โซลูทแล้วเดี๋ยวผมขอหาเพื่อนร่วมทางที่เสียงไม่ดังอ่ะนี่อันนี้เสียงไม่ดังครับเป็นลูกระหว่างเจ้าวงวนเวคากับออสถ้าใครเคยดูคลิปเชี่ยๆคลิปหนึ่งของเจ้าที่เขาชอบทำแอนิเมชันเคียนชินตลกขบขันจะเข้าใจครับผมลูกระหว่างเจ้าวงวนเวคากับออสเย้ถ้าใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องไปหาดูนะคุณโชคดีแล้วกูเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แค่จากนอกประเทศแต่นอกโลกด้วยกูไม่ใช่คนโลกนี้หรอกนะหลังจากความวุ่นวายชุลมุนในสุดหน้างานก็ต่อแถวกันเรียบร้อยต้องแลบเป็นหนึ่งเดี๋ยวไม่ทันดูชาวสมัยรู้เขาจะตื่นเต้นกับความฝันมากเลยนะไม่มีชาวสุโกสเตอร์ชีอยู่เมนูนักกรายว่าสไลม์นี่นาริตายน่ะอิตายดูสตรายฮะก็คือแต่ละวันมันยากลำบากอยากจะเป็นโปลิ่งโง่ๆสักฝันหนึ่งต้องทำยังไงเหรอครับก็คือโรลเพลย์ซิมูเลเตอร์แบบอะไรอะโบลิ่งซิมูเลเตอร์อย่างเงี้ยยากอะฮะมึงเคยฝันอย่างนั้นเหรอไอ้เหี้ยเรามีนักจนภัยมายิงโดนม่อนมึงฝันอะไรของมึงอ่ะม่อนมึงฝันอะไรอ่ะเอาแล้วทำไมโปลิ่งหินมันเก่งที่สุดวะที่โปลิ่งหินเก่งเฉยเอาแพ้อีกแล้วไอ้ยมอนมึงกากไว้เหี้ยโคตรดีเคดีอะใช่ทำไมมันจบไม่สวยไอ้มอนมึงอะไรของมึงวะลุงเคยเล่นแร็กนาร็อกออนไลน์ปะนั่นแหละอืมถึงจริงๆอยากจะขัดจังหวะก็เถอะแต่ว่าอย่างน้อยก็ดูมีจิตสำนึกของการเป็นนักผจญภัยแล้วนะไอ้มอนเอ๋ยไอ้ลุงมันก็เข้าใจเอาว่ะตกผลึกไอ้เหี้ยคืออยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนใช่ไหมลุงกูเข้าใจฟิลอยู่นะคืออยากจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นที่อะไรก็ได้นอนโง่ๆแล้วก็ไม่ต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยเก็ตอยู่อ่ะมันเป็นฟีลที่กูเก็ตนะต้องนอนท่าไหนถึงจะฝันต่อจากเมื่อวานฝันแบบเดียวกันเชี่ยเฮ้ยคำถามนี้ถึงจะดูไร้สาระแต่ว่ามันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้คำตอบนะเว้ยแบบสมมติเมื่อวานคุณอาจจะฝันดีมากๆอาจจะฝันถึงแบบฝันถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณอยากจะฝันต่อจากเดิมหรือไม่ก็ฝันซ้ำก็ได้แล้วแต่มันต้องนอนท่าไหนถึงจะฝันต่อได้วะเชี่ยคำถามนี้แม่งตึงอยู่นะผู้เชี่ยวชาญไพมอนว่าไงครับกูจะช่วยพี่อะไรมึงขนานนามตัวเองไปแล้วอ่ะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
普通の夢さ日差しの気持ちいい日に妻とおしゃべりしてる山夜に吹く風の音を聞くんだฝันแกมีความโรแมนซ์อยู่อะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าภรรยาเขาตายแล้วนี่มึงจะเงิบนะนี่ไงใช่จริงด้วยภรรยาเขาเสียแล้วเห็นป่ะม่อนคือปกติถ้าลุงแกมาเวนี้มันน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนั้นอยู่แล้วป่ะวะเอออันนี้เข้าใจอยู่นะไออันนี้ไม่ขำอันนี้ไม่ขำเลยคือแบบจริงจังเลยว่าลุงแกก็คงอยากเห็นหน้าภรรยาอีกสักครั้งอย่างน้อยก็ในความฝันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเก็ตฟิลอยู่อะถ้าดูภาพเขาแล้วหลับไปจะช่วยได้ไหมそれだけでいいのか奥さんのことを思うのも夢を見るのもお前自身だからなその二つを結びつけることは難しくないと思うぞそれもそうだな帰ったら早速今夜試してみるよเฮียคนเขาดูตื่นเต้นกับความฝันมากเลยนะจริงๆ今度は私の番私は夢で見た植物の名前อยากรู้ชื่อพืชที่เห็นในความฝันไปถามจานติดดิหลองของที่ระลึกมึงจะเอาเข้าไปทำไมอ่ะไอ้เฮียนี่เห็นภาพนิมิตมึงไปถามโมนาดีสัตว์ไอ้เฮียอยู่ก็รัดคิวหลังจากใช้เวลาอยู่นานในเฮียอ่านไม่ทันในที่สุดงานของผู้เชี่ยวชาญก็จบลงปะใช่ป่ะมึงเขียนนี้ปะวะไม่รู้กันไอ้ตะกี้ไม่ถึงวิเลยนะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แคร์คำตอบที่เราบอกไปขนาดนั้นก็ได้นะแค่อาจจะแบบว่าฟังผ่านๆให้พอรู้เพราะยังไงความฝันที่คึกคักมีชีวิตชีวาก็ทำให้เขาตื่นเต้นมากกว่าก็คนเพิ่งเคยได้ฝันในรอบหลายปีนะเอเนอร์กี้ไอ้เหี้ยเกลียดคำนี้ว่าได้ยินแล้วนึกถึงโคโคมิคือตะกี้คืออะไรมึงเรียนเสียงเขาเหรอพอดีกูฟังไม่ค่อยออกอ่ะมึงไม่เหมือนอ่ะก็แต่คงมาถึงไม่นานแหละอันนี้คือตะกี้มึงเรียนเสียงเขาใช่ไหมプロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。そうさ、メナマエンは。なじゃ、べ、ぷうてんがまれるわ。あ、にだうね。その、そちらの。客観的な理性で。少々特殊でして。ちゃうま、あ、だうが、しっぱい。สปีกออฟเดอะเดวิลว่ะพูดปุ๊บก็มาปั๊บมาถึงที่นี่แล้วไม่เรียกด้วยเอาก็นี่มันเบืองเขาจะไปไหนก็ได้วะหรือมึงยึดติดกับภาพลักษณ์ของเอ๋มากไปที่ว่าไม่ค่อยออกไปไหนเลยนอกจากอยู่แต่ในปราสาทคนนี้เขาเดินไปทั่วแหละถ้าเขาจะไปอ่ะเออต้องให้แม่นาเขาตอบเองไงเยี่ยมมากเลยแม่นาเอาชาวเมืองไม่กล้าถามใช่ไหมผมว่าเขาเกรงใจแน่เลยวะคือบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ของการที่ชาวเมืองเขานับถือเทพมหาลูกเทวดาแล้วไม่ยอมรับในตัวของนาฮิดะนะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้น่าจะเกิดจากความเกรงใจเองที่ไม่กล้าเข้าหาเทพน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนลืมครับลืมเรื่องมหาลูกเทวดาไปหมดแล้วแบบเพิ่งลืมเลยเพราะว่าเพิ่งจบฉากที่5เขาน่าจะต้องเตรียมใจแหละ
ใช่ไม่น่ากลัวเลยดูเหมือนลูกขนไก่ที่ไว้ตีแบตอะยี่ลูกระดับมันต่างกันเดี๋ยวแล้วเขาซึมเลยเหรอโอ้ยแล้วเขาซึมเลยอ่ะพอเขามาตรงนี้แล้วคนไม่กล้าคุยด้วยคือคนก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะผมย้ำนะคือเขาไม่ได้รังเกียจอะไรเลยครับแต่เขาเกรงใจไม่กล้าเข้าหาもう二度と取り戻せない。私はただその中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。ท่าทางแบบนี้นี่มันสนิทอยู่นะงงเง ก็คืองอนด้วยแหละมาแล้วคนไม่เล่นด้วยอ่ะเชี่ยมีความเป็นเด็กเงี้ยนะเนี่ยอย่ามัวแต่กลัวน้องเขางอนแล้วเนี่ยมนุษย์สไลม์นั่นสิ่งนั้นเป็นชื่อที่ผมไม่อยากเป็นสไลม์ฉัน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 ไม่อยากเป็นอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานนี่อยากจะทำอะไรก็ต้องทำงานหาเงินเนาะชีวิตคนชีวิตจริงขาดอิสระอันนี้เป็นปัญหาของเราทุกคนแทบจะทุกคนเลยแหละว่าวิถีชีวิตของคนเรามันมักจะเป็นแบบนี้แม่นาเขาตอบเป็นทางการมากเลยงงเหมือนกันเปลี่ยนค้อนคือจะให้เปลี่ยนค้อนเป็นค้อนที่ถนัดมือยิ่งขึ้นอันนี้คือให้เปลี่ยนจริงๆหรือว่าแค่เปรียบเปรยนี่คือให้เปลี่ยนอ๋อพูดให้ฉุกคิดสินะคณะจุจิมิสกินาโซชักยาเคงาวะคาวานาโดมつけてみるといいわ最後に自分の子供の名前も入れてみなさい確かになんだかมันคือยังไงอ่ะมันคือการให้ความหมายกับสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเหรอคือแบบว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันแล้วเรารู้สึกเบื่อมันน่ะที่รู้สึกว่ามันจำเจไม่มีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยลองให้ความหมายกับมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเหรออเชี่ยไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชแม่นาว่ะเฮ้ยเขาสอนดีนะเอ๊ะ私がああいうアドバイスをしたのは
他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じると、グリップにある名前を見ていたの。เอ้ยแต่ไอ้ที่เขาพูดไปที่แบบว่าให้ทำชีวิตทุกวันให้มีความหมายยิ่งขึ้นทำสิ่งเดิมๆแบบทำสิ่งซ้ำเดิมไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เราเบื่อแล้วเราก็แบบเพิ่มความหมายในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเข้าไปอ่ะมันเป็นวิธีที่เอ้ยใช้ได้อยู่นะสำหรับคำแนะนำของเขาตะกี้เนี่ยเธอคือเธอเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้สินะเอ้ยได้อยู่อ仕方ないと思う気持ちからなのか、私にはわからない。たとえ彼の考えを知ることができても、彼の気持ちを理解することは難しいでしょうね。そうだったのか。ナヒーだからしたら、そんなに遠回りして考える必要があったんだな。だから実はさっき、少し不安だったの。幸い彼は嬉しそうにしていたから、間違ったことは。ก็คือตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะก็กลัวจะพูดผิดใช่ไหมพอเก็ตฟิลอยู่เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเทพและเน้นย้ำด้วยว่าเป็นเทพแห่งปัญญาแต่ว่าตัวตนของเขายังคงเป็นเทพที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา7เทพเพราะว่าเหมือนกับเป็นต้นกล้าเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่แบบปักชำกิ่งอะไรแบบนี้แตกหน่อซึ่งความรู้ที่มีจะยังขาดประสบการณ์ถึงแม้ว่าในหัวเขาอาจจะมีความรู้ที่เกิดจากตำราหรือศาสตร์ต่างๆอยู่มากมายด้วยความที่ตัวเขาเป็นเทพแห่งปัญญาแต่การที่เขาขาดประสบการณ์ทำให้เขาไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับบุคคลหรือที่ต่างๆได้อย่างถ่องแท้นั่นเองอ่ะประมาณนี้เพราะงั้นเขาก็ต้องแบบว่ายังไงยังคงเป็นเทพแห่งปัญญาที่ยังต้องค่อยๆเรียนรู้กับอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งมันก็เมคเซนส์อยู่นะยังไงถ้าต้องการเดี๋ยวช่วยเองชาวเมืองเขาน่าจะกล้าถามมากขึ้นแล้วนะสักกี้同じことを質問しましたがやっぱりそうしないอันนี้คือคนที่ภรรยาเขาเสียいったいどのようにすれば夢の中で毎日亡くなった妻に会えるのでしょうか。亡くなった人への思いね。เธอกําไม่อ่ะเธอจําไม่ได้เธอไม่ได้คิดถึงท่านมหาลุคเทวดาเพราะว่าแม้แต่ตัวนาฮิดาที่เป็นคนลบเองกับมือเขาจําไม่ได้แล้วมีแค่ความรู้สึกที่ฝังลึกในหัวใจว่าเขารู้สึกโศกเศร้าณตอนนั้นที่มันเป็นฉากแบบว่าเขาลบปุ๊บแล้วออกมาแล้วเขาร้องไห้แต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรเขาจําไม่ได้ละたとえかつての美しい思い出は繰り返しても、それによってもたらされるのは現実の虚しさだけよ。もしも彼女がまだ生きていたら、そんなあなたは見たくなかったはずよね。はい、それは分かっています。ですが、私たちが夢の中で過ごす時間は、ただの記憶の繰り返しではありません。彼女を強く思っているからか、夢の中の彼女はまるで生き返ったかのようなんです。夢で起こったことを彼女はすべて覚えている。目覚めた後に再び夢に入っても前回の話題の続きを一緒に話せるんです。それはまた不思議ね。一般的に。ใช่ยากมากนะที่เราจะฝันต่อกันแทบไม่เคยเห็นเลยนะบางคนทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำที่แบบว่าฝันแล้วต่อแบบวันต่อวันนะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้โคตรจะยาก彼女が生き生きとしていればするほど目覚めた後の私に虚しさと苦しさが襲いかかるのですこれは喜ぶべきことなのでしょうかそれとも苦しむだけなのでしょうかもしかしたら全ての根源は思いによるものなのかもしれないわあなたと彼女の間にとても残念に思っているやり残したことはないよくわかりませんただ彼女と一緒に年を重ね人生を最後まで一緒に歩んでいけなかったのは私にとって一番残念なことですもういい加減前を向かなきゃいけないとは思っていました
こんなリアルな夢を見ていなければこれほど瞑想してはいなかったでしょう。これが俗に言う寝ても覚めてもっていうやつだな。でも夢は永遠に夢でしかない。私たちは現実を生きるものよ。過度に夢に溺れるのがいいことであるとは限らない。あなたの精神と気持ちをすり減らし続けるだけだわ。わかっています。ですので私も自責の念に駆られているのです。まだ子供の面倒を見なければいけないというのに。子供に父親のこんな情けない姿を見せてはいけませんよね。宗神様、アドバイスありがとうございました。ก็คือสั้นๆว่าเขาบอกให้ move on ซึ่งดูเหมือนปมจะยังไม่เคลียร์ครับเพราะว่าแค่พูดเขาว่า move on คำเดียวมันไม่ได้เยียวยาหัวใจได้ขนาดนั้นมันไม่ได้เยียวยาเลยแหละพวกนี้ดีกว่า move on มันคือคำตอบครับแต่มันเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ทุกคนจะจำได้จากการสูญเสียเอ้ยไม่ใช่จำได้จะทำได้ผู้ผิดจากการสูญเสียแบบสมมติคุณเสียใครสักคนที่คุณรักไปคือต่อให้ไม่ต้องมีคนมาบอกคุณนะบางทีคุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสิ่งที่เสียไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้คุณต้อง move on เดินหน้าไปต่อคำตอบเนี้ยไม่ต้องมีใครมาบอกมาไลฟ์โค้ชมาแนะนำคุณหรอกหลายๆคนเนี่ยคิดได้เว้ยแต่คิดได้แล้วทำได้หรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องใหญ่ๆเลยทีนี้ต้องขยายงานงานอะไรวะแลนเนสเซอร์อ่ะใช่นี่แหละเทพแบบปรึกษาตัวจริงเสียงจริงไม่ผิดแน่เดบบี้อ่ะไปโดนไอ้พะโอเคหมายถึงใครอ่ะแล้วพอลลินอ่ะเฮียอยากมีเมียหลายคนเฮ้ยฮอลลินเฮียคนบ้านเดียวกัน The Man of Culture มึงกูกับมึงต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะไอ้เรื่องอยากมีเมียหลายคนเนี่ยมันเป็นความฝันสูงสุดของผู้ชายหลายคนเลยนะแทบจะ 80% ของผู้ชายเลยที่เขาอยากมีเมียหลายคนเนี่ยมันเป็นความฝันที่ไม่สามารถทำได้จริงนะเพื่อนแล้วเนี่ยใช่เขามีเหตุผลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือคุณจะทำได้หรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่านใจตัวเองได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้ครับ make sense แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับเขาเดี๋ยวเรามาคุยกับพวกนี้กันดีกว่าไม่นะก็คือตามที่เราอ่านใจเขาไปตะกี้เว้ยว่าเขาฝันต่อเนื่องไม่รู้ว่ามันบอกใบ้อะไรเขาอยู่หรือเปล่าส่วนไอ้เปโดรชนี่เหมือนจะทำงานอะไรสักอย่างอยู่ปะพี่แกดูดีใจมากที่แม่นามาตรงนี้เนสเซอร์เอาวะมีการไปคุยขิงเพื่อนว่าเจอเทพแห่งปรึกษาตัวจริงด้วยครับผมขอลายเซ็นหน่อยครับเฮ้ยพอลินคุยหน่อยดิอยากคุยกับเอ้ยกดผิดกดผิดผิดคนผิดคนพอลินอยากมีเมียหลายคนน่ะคุยกับกูหน่อยความฝันเรียบง่ายชัดเจนรวยข้ามคืนชื่อดังเชี่ยนี่มันชีวิตในอุดมคติเลยนี่หว่าที่แบบว่าคนหลายๆคนก็จะฝันกันแบบเนี้ยว่าแบบอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยอยากมีชีวิตที่มีชื่อเสียงและอยากมีเมียหลายคนเฮียเจ๋งๆว่ะเฮียกูชอบมากเลยมาอีแมนเรานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าครับเปิดใจเปิดใจสกุชิยุคุณัตตะกะฮอนโตนิโซชินซามะโนยูโตริดะโตโมตเตนะโคโนคันไกคาระนุเคดะซะไนโตดะเมราชิอิมะโอโมยดะชิเตะมิรุโตยูเมโนนะคะเดะวะอิทสุโมโอนาจิโยนะบะชโดะทสุมะโตอาอุนดะโซโกะเกนจิทสุนิโมซอนไซชิเตะรุただ少し遠くて危険な場所だから一人で行く勇気がなくてな。でもやっぱり行ってみたい。そこに何もなければ諦めもつく。ไปดูให้รู้จะได้สบายใจสินะก็เป็นวิธีที่ดีนะこのままじゃ
なんだか酔っ払ってるみたいで、夢うつつの状態が続いてしまう。あれと似た情景をもう夢で見なければ、現実に戻れると思うんだ。ได้。君たち、冒険者なんだろ？もしよかったら、その場所まで護衛を頼めないか？ได้สิ、ไปดูด้วยกันได้อยู่แล้ว、ยินดีช่วยครับ。คนที่เพิ่งผ่านการสูญเสียมาหรือต่อให้ไม่ได้เพิ่งผ่านก็เถอะถึงแม้จะผ่านมานานแล้วแต่ว่ายังไปต่อไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจถ้าพูดถึงความคิดถึงที่มีต่อผู้ลาลับยังไงก็เล่าเรื่องของท่านหญิงลูกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ให้นาฮิดะฟังคงจะดีกว่าอย่างน้อยก็ให้นาฮิดาเขารับรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนะจะเล่าจริงเหรอเขาไม่ได้ห้ามเล่าเนี่ยแล้วเธอก็ชอบมาส่องแอบแบบแอบมองด้วยหางตาแล้วก็รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรไม่นานก็รู้ทันทุกเรื่องเลยเนี่ยแต่จริงมีแม่อย่างนี้จริงก็ดีนะ収穫に満ちた一日だったわ。どこかへ行くようだけど、私も連れて行ってくれないか。いいえ、多忙な送信様にこのようなことを頼むわけにはいきません。遠慮はいらないわ。それにこの提案をしたのだって。ผมว่าเขาอาจจะอ่านใจเจออะไรสักอย่างก็ได้มั้ง。この機会に。อาจจะแอบส่องจากตะเกียบ。หรือไม่ก็คงด้วยสัญชาตญาณของเขาเองแหละ。送信様であっても。困惑するのですか。私はあなたたちとそこまで大きく変わらないわよ。さあ、歩きながら話しましょう。เดินทางกับเธอไปก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องของท่านหญิงลูกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ใช่ว่าจะเล่าจบได้ง่ายๆในไม่กี่ประโยคนะส่วนพวกนี้น่าจะยังคิดเหมือนเดิมมีเดบบี้อ่ะเดบบี้น่าจะเปลี่ยนบทพูด夢に関することばかり話してたら、なんだか眠くなってきた。หลังจากที่คุยสอบถามกับแม่นาไปก็เริ่มอยากไปนอนฝันจริงๆแล้วใช่ไหมอยู่ไปหาที่นอนแล้วเนี่ยพี่แล้วพี่เพาลินยังอยากมีเมียหลายคนอยู่ป่ะครับเอ้ยเจ๋งว่ะพี่โคตรเจ๋งเลยเฮียพี่แม่งเจ๋งจริงอันนี้เหมือนเดิมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปที่จุดหมายกันเลยซึ่งไกลวาร์ปแต่ไม่มากแต่เราวาร์ปตรงนี้ดีกว่าข้างๆหมู่บ้านวิมาลาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปเอ้ยแต่ว่าจากคัตซีนสั้นๆตรงตะกี้นี้ที่นาฮิดาเข้ามาไลฟ์โค้ชให้คำแนะนำกับคนน่ะผมรู้สึกว่ามันของคนแรกอะเข้าท่ามากเลยนะส่วนของคนที่2เนี่ยเรายังติดปมตรงนี้อยู่ว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์ใจเขาได้ว่าเขา move on ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนแรกโคตรดีเลยที่พูดว่าถ้าว่าชีวิตได้หมู2ตัวนี้มึงอะไรเนี่ยแล้วหมูคนละพันนะอ่ะช่างมันวิ่งผ่านไปบอกว่าชีวิตในแต่ละวันที่มันน่าเบื่อซ้ำซากจำเจต้องทำอะไรแบบเดิมๆแบบต้องตื่นเช้าออกไปทำงานก่อสร้างเป็นช่างไม้ตอกตะปูไปวันๆหาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนายดาก็เลยบอกว่าถ้าหนีจากตรงนั้นไม่ได้อ๋อเควสด่วนทำดีป่ะวะถ้าหนีตรงนั้นไม่ได้ทำไมไม่ทำให้มันมีความหมายยิ่งขึ้นนึกออกปะแบบว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันของเราเราต้องทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาตื่นเช้าออกไปทำงานทำจนเหนื่อยล้ากลับมาหาครอบครัวหาคนที่บ้านพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้าวันใหม่ออกไปทำงานอีกรอบอะไรแบบเนี้ยในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหนีจากวิถีชีวิตตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นจะต้องทำจนกว่ามันจะมีทางออกอื่นที่ปรากฏขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ทำให้สิ่งที่ทำอยู่มีความหมายยิ่งขึ้นเช่นชีวิตการทำงานในแต่ละวันอาจจะแบบว่าหาอะไรที่แปลกใหม่หรืออาจจะลองเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยที่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานของเราทำได้ดีขึ้นหรือทำงานได้แล้วรู้สึกกับมันแบบรู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่นาฮิดาเขาพยายามจะบอกกับลุงโปลิ่งคนตะกี้นี้ซึ่งมันเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยแบบโคตรดีเลยเอาจริง
มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เลยว่าไอ้ข้อคิดตรงเนี้ยมันใช้ได้จริงนะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเราแทบจะทุกคนในสังคมอยู่แล้วว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่แบบว่ารับผิดชอบกับอะไรสักอย่างนึงหรือไม่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกิจวัตรอะไรบางอย่างอย่างเช่นชีวิตของการที่แบบว่าเราโตมาแล้วเราต้องรับผิดชอบทำงานเลี้ยงใครสักคนหรือเลี้ยงตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะคอมมอนเลยซึ่งการที่เราไม่สามารถหนีจากตรงนี้ได้เราก็แค่ต้องพยายามหาทางทำให้ตัวเองอ่ะมีความสุขไปกับมันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยดียิ่งขึ้นสนุกขึ้นเอนจอยขึ้นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขกับชีวิตของเราณจุดนั้นได้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีทางออกอย่างอื่นจะให้ลาออกจากงานแล้วไม่มีเงินแบบเอาไปใช้ชีวิตมันก็ไม่ใช่ในเมื่อต้องทำงานต่อก็ทำให้มันสนุกซะสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำได้ถ้ามีหนทางเนี่ยคือสิ่งที่เขาพยายามบอกเอ้ยมุมนี้มองเมืองโซเบรุวิวสวยดีนะแล้วคุณยมพายชอบมาก็จริงๆก็ใช่บางที่มันอันตรายกว่านี้นะแต่ก็ใช่แหละはい、ほとんどの場合がそうです。前方にある山の頂上で会っています。そこでは特に何もせず、日常の何気ない会話をするんです。私たちの娘のヘイデルの近況を話すと、彼女はいつも真剣に耳を傾けてくれます。あとは、一緒に思い出話をしたり、面白いことや冗談を言ったり。どんなに話しても、物足りなさを覚えてしまうんですけどね。ได้เห็นหน้าเธอที่จากไปแล้วนานแค่ไหนก็ไม่พอสินะはい。彼女は昔から私の話を熱心に聞いてくれていました。夢の中でも。คือฝันมันดูเป็นเหตุเป็นผลมากเกินไปใช่ไหม？いつも私を驚かせるために日常の些細なことまで覚えているんです。そのことも彼女がまるで本当に生き返ったかのように感じた理由の一つでした。確かに不思議だな。でも夢ってもともと不思議なものだよな。ただ問題は。その描写があまりにも整然としていることよ。夢というのは、あなたたちが。ใช่มันดูสั่งได้เกินไปป่ะ。ความฝันมันไม่ได้สั่งได้ขนาดนั้นน่ะ。窓の外で大きな音がしたと。มันเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นตอนที่เราหลับ。ซึ่งมันกำหนดอะไรไม่ได้เลย。もしも喉が渇いていたら、果てのない砂漠を歩く夢を見るなんてこともあるわ。มันเกิดขึ้นได้นะใช่แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนี้ยこういった状況はとても稀なの私にも原因は分かりませんしかし私にはこの夢を疑うことも拒絶する理由もないのですใช่ซึ่งมันก็ถูกของเขา私にとってあまりにも良すぎる話คือในเมื่อเขาได้ฝันเห็นภรรยาที่เสียไปแล้วแล้วในฝันทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นดูดีไปหมดไม่มีอะไรที่แย่ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธความฝันแบบนี้นะไปปีนเขากันหน่อยดีกว่าฝันแห่งการตื่นขึ้นเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนตอนเควสมั้งรู้สึกอ่ะเอ๊ะใครแม่งดีเทคกูอยู่เนี่ยอ๋อโพฮิวเชอร์แถวนี้มันมีอยู่ค่ายหนึ่งแล้วช่างหัวแม่งถ้ามันกวนใจนะก็เฮ้ยไม่เย็ดตายไหมเนี่ยเอ้ยไม่ตายเออแม่นเมื่อไหร่ยิงดักหน้าด้วยเด็กคนอยู่กับตัวธนูมานานมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่มาตั้งแต่ตอน
เดทกับการวีแล้วทุกวันนี้ยังรักกันดีนะแต่แค่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นเขาเอาเย่หลานมาวิ่งมันเร็วกว่าแต่ผมอยู่กับตัวธนูมานานมากจริงเอาว่ะแม่นาจะลุยด้วยแต่มันอยู่ในตี้อยู่แล้วนี่มันจะทำไงอ่ะบังคับกูเป็นไทเอานี่ไอ้สัตว์ใส่เซตอะไรสเตตอะไรก็ไม่รู้ชำนาญน้อยเอชำนาญก็น้อยนี่ขนาดใส่ประจำตัวชำนาญยังน้อยนี่ไงโนเบส5โนเบสจริงด้วย C3 คาเลน888บวก3กลัวแล้วมันก็ตลอดถ่ายรูปหน่อยต่อยพื้นหน่อยยิงพื้นหน่อยจบแล้วเฮ้ยวงนิยาวงนิยาวงนิยาค้างคัตซีนもしかしたら数値化できないそういった感情の要素にこそ夢を思い通りにする力ใช่เขาไม่ได้ปฏิเสธเขาแค่สงสัยไอร์แมนの奥さんってきっとสงสัยว่าแบบมันได้จริงๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ยไอร์แมนวะอ้าวตะกี้ยืนอยู่ข้างหลังอยู่เลยที่คุณได้ทำกับ今日はすごいお方をお連れしたฮะมึงเห็นคนเดียวเหรอ送信様が一緒に同行してくれるなんてすごく驚いたよ。ここの道に慣れたら、ヘイデルも連れてこよう。あの子、ずっと君に会いたいと思ってるんだ。どうしたんだよ。そこには誰もいないぞ。どんこまだね。そっちは危ない。行くな。落ちてしまうわ。彼を使う。ไอ้เหี้ยจะวิ่งตามเมียตกหน้าผาแล้วพุ่งเข้าไปด้วยความรีบร้อนแล้วหยุดอิวแมนที่กำลังเดินไปทางหน้าผาเอาไว้อันนี้ไม่ปกติแล้วอันนี้ไม่ปกติแล้วไม่ใช่เรื่องสวยงามแล้วครับมีของแน่นอนเนี่ยนะคือมึงกำลังเดินมากับพวกกูอยู่แล้วอยู่ๆก็หลับไปเลยเนี่ยนะคือเดินหลับเหรอไอ้ยี่คือมันหลับจริงไม่แต่มึงยังเดินกับขึ้นเขากับกูมาอยู่เลยแล้วหลับทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยนะคือตะเกียบมึงละเมอแต่มึงอะหลับไปตอนไหนไม่รู้確かにあれは夢の中でないとありえない。山頂に着いた瞬間、妻のメイナーがそこに座っているのが見えたんだ。それで俺は彼女に歩み寄った。妻は。ตอนเดินขึ้นเขามันหลับไปเลยวะ。慌てて前に行く。ไม่ไงอ่ะ。でもそっちは崖だから俺は行くなと言って。そしたら妻が消えたんだ。それから俺の近くで風が吹いて空が暗くなった。何かおかしいと思い始めた時にはもう。目が覚めていた。なんかすごく変な話だな。疲れてるんじゃないか？それはない。昨日はぐっすり寝たし、今も眠くはない。おそらく私たちが来たことによって、潜在意識による夢の想像に影響が出たのかもしれないわね。何はともあれ、無事に目覚められてよかったわ。先ほど何があったのか。大体わかりました。すみません。送信様と君たちがいなければ本当に落ちていたかもしれません。とりあえずまずは戻りましょう。あなたはしばらく。ใช่อันตรายแล้วถ้าแบบเนี้ยอย่าเพิ่งมาเลย。はい。อย่าตกเหวตายหาเอา。ナヒーダ、何か思い当たることはないのか？おいらちょっと心配だぞ。手がかりがあまりに少なく。
計測の域を出ないわ。それより心配なのは、もしもアイルマンに起こったことだけが例外でなかった場合。ถ้าเกิดไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอเหตุแบบนี้ล่ะคือมันอาจจะเกิดจากศาสตร์เวทหรือขุมพลังอะไรบางอย่างก็ได้ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้เลยว่าไอเหตุการณ์ที่ว่าฝันมันเป็นเหตุเป็นผลเรียบเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแล้วมันนำพามาซึ่งเหตุอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นกับคนนี้คนเดียวหรือเปล่าบางทีมันอาจจะแพร่กระจายแล้วก็ได้ Moment of Dream に限らずこのような人はスメールの他の場所にもいるかもしれないわ一刻も早く現状とその進行速度を把握する必要がある。じゃあ、ผลข้างเคียงอย่างอาชาเหรอวะเป็นไปได้ไหมแบบเป็นไซด์เอฟเฟกต์หลังจากที่เลิกใช้อาคาชางั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ยังเดาไม่ได้ครับข้อมูลน้อยเกินไปแต่รู้แค่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเหตุที่ดูไม่ปกติเลยแล้วอันนี้ยังไม่เปลี่ยนตอนเควสนะกลับไปตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันที่ช่วงเวลาแห่งห้วงฝันคุณกับไพมอนได้พบกับนาฮิดาที่ช่วงเวลาแห่งห้วงฝันพวกคุณได้ยินความคิดแปลกๆของผู้เข้าร่วมหลายคนเกี่ยวกับความฝันสภาพจิตใจของหนึ่งในผู้เข้าร่วมที่ชื่ออิลแมนค่อนข้างน่ากังวลหลังจบการสนทนาผู้คุณจึงตัดสินใจพาอิลแมนไปสำรวจยังสถานที่ที่เขาฝันถึงซึ่งก็ได้ทำไปแล้วเรียบร้อยเพราะงั้นตอนนี้คือเราต้องกลับไปที่เมืองเพื่อไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมาแน่เควสนี้มีโอกาสที่จะนานเพราะว่าปกติเนี่ยหัวข้อชื่อเควสย่อยมันจะเปลี่ยนประมาณ 3-4 ครั้งแล้วเควสมันถึงจะเสร็จแต่เนี้ยรอบแรกมันยังไม่เปลี่ยนเลยแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเดี๋ยวพอกลับไปดูนั้นน่าจะเปลี่ยนตอนเควสแล้วมั้งเพราะผมว่าเนื่องจากว่ากลัวว่าเควสมันจะแบบว่าเนื้อหาคลิปนานเกินไปก็จะตัดแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนกับที่ทำทุกทีどうです？うまくいきましたか？急を要する事態になったわ。この場にいる全員に夢について話し合ってもいいけど決して夢の中の情景を探してはならないと伝えてちょうだい。はい。総神様がそうし。อย่าไปดูถึงที่อ่ะ。ว่าสั้น。คือจะคุยจะอะไรก็ได้แต่ห้ามไปดูที่นั่นเด็ดขาด。皆さんそんなに真剣な顔をされて。เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้เปดรัชฟังคร่าวๆ。わかりました。それほど危険なことが起きていたんですね。ご安心を。このことはすべての参加者、並びにモーメントオブドリームのスタッフにもお伝えしておきます。รบกวนด้วยนะ。リストを使えば夢について関心を持っている大勢の方とも連絡が取れるでしょう。そうすれば警告の範囲をもっと全面的に広げられます。ต้องอย่างนั้นสิ。ありがとう。本当に。เวลาแบบนี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันเตือนคนอื่นนะ。本日。จะได้ไม่มีใครเป็นไรไป。まだここにいるか確認してきます。アタさんはもう帰っているようですね。กลับไปทำค้อนไม่น่ามีอะไรสกรีนี่ตัวอยู่นั่นเด้ไทชตาไม่ได้ชัวโอ้ยมาติกุดาไซคิอาชิอาซันว่าどこへどなたかคิอาชิอาซันを見ませんでしたかもう帰ったのでしょうかうん彼女ならนี่ไงมีคนอื่นด้วยจริงๆด้วยไม่ได้มีแค่ยูแมนคนเดียวมาซากะยูเมะโนะนาคะโนะโจเกะโอะซากะชิにいったんじゃないよなどこへ向かったか教えてくれるかしら。はい。私も簡単にしか聞いていません。เข้าถ้ำเลยนะมึง。เฮียธรรมดาที่ไหน。チャトラカム洞窟の近くだったと思います。ありがとう。すぐに行ってみるわ。それから軽率な行動を取らないよう他の人たちにも伝えてくれる。わかりました。こんなことになるなんて。นี่ไงเปลี่ยนตอนแล้วจริงด้วยแต่ว่าไอ้ของเดบบี้เนี่ยเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่คุยกับนาฮิดะอยู่แล้วก็บอกว่าไอ้ฝันของเขาอ่ะมันเป็นฝันต่อเนื่องเหมือนกับว่ามีลางบอกเหตุหรือกำลังจะสื่ออะไรเขาสักอย่างก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะแต่ถ้าเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเขาคงจะไม่หาเรื่องไปสถานที่นั้นหรอกมั้งเนี่ยแล้วเหมือนจะถูกบังคับให้หลับด้วยหรือเปล่าแบบอยู่ๆก็ง่วงขึ้นมาไม่มีเหตุผลเงี้ยเหรอเพราะว่าเนี่ยอาการเดบบี้ก็ออกเหมือนกันนะผมว่าโดนเ
くなってきたわねえねえねえนะคือของเดบบี้อ่ะฝันในลักษณะคล้ายกันเลยตอนที่เราคุยกับตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเก็บรายละเอียดอ่ะจะเห็นเลยแล้วเดบบี้แบบอยู่ๆก็ง่วงขึ้นมาไม่มีเหตุผลผมว่าถ้าเกิดว่าเขาหลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะละเมอหรืออาจจะถูกชักนำร่างกายผ่านความฝันไปยังที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วพี่คนที่อยากมีเมียหลายคนนี่ว่าไงครับพอลินพี่ยังอยากมีเมียหลายคนอยู่ว่าพี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ถ้าพี่แค่อยากมีเมียหลายคนคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าคงจะไม่มีอันตรายที่เกิดจากสถานที่แต่น่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากตัวบุคคลมากกว่าไอ้หมอนี่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาม ึงไม่มีทางรู้หรอว่าการที่คนเราหลับอยู่แล้วละเมอโดยที่ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้นะมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าละเมอแค่ไปเปิดตู้เย็นหาของแดกตอนดึกก็พอว่าแต่นี่มันไม่ใช่ไงอันนี้เขาก็พูดชื่อเมียทั้งผ่านคำพูดแล้วก็ทั้งความคิดในใจเขาเลยแสดงว่าน่าจะคิดถึงมากถ้ำชาตรกรรมอย่างนั้นเหรออืมมีวาร์ปใกล้สุดอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่สิเหมือนไอ้ตรงเทเลพอร์ตใกล้หว่าวะช่างแม่งเดี๋ยววิ่งไปก็ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านตอนเควสกันหน่อยอันนี้คือเปลี่ยนตอนแล้วแต่เราจะยังเล่นต่อไปก่อนฝันอันร่วงหล่นไปที่บริเวณชาตรกรรมเคฟคุณตระหนักได้ว่าอาจมีผู้คนหลายคนที่กำลังประสบกับความฝันที่ผิดปกติเช่นเดียวกันกับอิลแมนเพื่อป้องกันไม่ให้ความฝันก่อเกิดอันตรายมากขึ้นคุณต้องกลับไปที่งานที่เวลาแห่งห้วงฝันเพื่อทำอะไรสักอย่างซึ่งเราทำไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่ถ้ำซึ่งถ้ำอยู่นี่ไรถ้ำเชียเนี่ยเราเคยเข้าไปค่อนข้างบ่อยตอนที่ทำเควสอะไรนาราก็เคยเข้าไปมารู้สึกที่ไปนั่งกลางดงเห็ดแล้วไม่ได้มีแค่เห็ดนะไม่มีสเปกเตอร์ด้วยเย็ดเมมนั่งมอบเลยเนี่ยคทิยามทำอะไรเนี่ยนั่งมอบเห็ดทำไมบ้าปะเนี่ยวิ่งลากครับลากลงมาบินทำไมนั่งหลับเห็นไหมคือพอหลับแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้อะโดนความฝันชักนำเมื่อกี้เป็นความฝันนะยูเมะでもアーシア先生はやっぱりただの夢だったんですね。だってこれが元の姿のままですし。これ？この植物のことです。ずっと開花せずに、もう20年近く経っていまして。夢の内容と関係があるのよね。詳しく話してくれるかしら。すみません。まだ少し意識がぼんやりとしていて。ちょっと深呼吸しますね。ต้องให้เขาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นこれの話からしましょう。この植物はさっき言ったアーシア先生がいなくなる前にくれたものなんです。先生は私の両親の親友で。私を教え導いてくれた存在でもあります。とても素晴らしい正論派の学者でした。卓越した学術の才だけでなく、身のこなしにも優れ、冒険者協会の仕事をたくさん引き受けていたのを覚えています。それで、その人は冒険に行ったのか？はい。私が10歳ぐらいの時に、先生は、ยิบแม่ไปหาความลับของอบีด。を探すため。หาอะไรไม่หาเรื่องที่ว่าแต่ว่าสิ่งนั้นว่าอะไรก็ฉันไม่รู้ไม่ได้ถามอ๋อแล้วน้องตอน10ขวบก็ไม่รู้อ่ะนะว่าอบิดคืออะไรก็เลยไม่ได้ห้าม
行かないでとお願いしたんです。すると先生は私をぎゅっと抱きしめました。二人して涙を流した後、私は眠ってしまい、目が覚めた時には家に戻っていたんです。結局先生は言ってしまいました。私のことが一番大切だという手紙を残して。ただそれにはこうも書いてありました。深淵を調査することはより多くの人々の大切な人や物事を守るためだと。先生は過去の冒険で重要な手がかりを得たそうです。すぐに動かなければその機会は二度と訪れない状況だったのでしょう。星と深淵を目指せってただの決まり文句じゃなかったか。もんไม่ใช่สโลแกนแต่แรกอยู่แล้วมอนมันมีความหมายคือมันมีนัยยะซึ่งถูกเขียนไว้อยู่ในนั้นด้วยอ่ะเมื่อผลออกมาแล้วก็จะทําให้เราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็ตามก็จะกลับมาแล้วก็ฉันจะเป็นผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นและฉันจะมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทําแต่โอ้ก็ฉันก็ต้องดูเท่าไหร่น้ําและพืชที่ฉันให้ก็ไม่ขึ้นเซโรนผู้นักศึกษาก็ถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ไปถามจานติกดิลองไปถามจานติกว่าจานติกตอบได้เว้ยคือว่าสักดูมีก็ดีมちろんです私も総神様にその答えを教えていただけたらと思います。あ、ねねก็ไหนๆแหละ。そうね。ให้นาฮิดาดูแทนก็ได้。これは。ナヒーダがこんな表情を見せるなんて珍しいな。เขาเจออะไรสายตาขอความช่วยเหลือแบบลูกแมวน้อยอย่างนั้นเลยต้องมีอะไรแน่แน่ことなのかはすぐに分かったわ。私がためらったのはそれを言うべきかどうかなの。彼女が植えたのは学会で知られている植物ではなく特殊な手段で栽培した新種よ。その特徴から見るに殻を破った瞬間からすでに開花する力がないものだと分かったわ。つまり彼女の言うアーシア先生はとっくに危険を察知していて、二度と戻れないようにしていたのね。私が ต้นนั้นจะไม่มีทางออกดอกเพราะว่าตัวเองจะไม่มีวันกลับมา。これは残酷な事実に当てはまるわ。残酷を前にした時、人は泣きわめき、虚言を吐いて、怒り狂うこともあるかもしれない。彼女が真実を直視すべきだということは分かっているわ。けれど同時に彼女を傷つけたくないの。どうすればいいか教えてくれる？確かに厄介だな。お前までそう感じるほどのことだもんな。งั้นเดี๋ยวช่วยแล้วกัน。でもそれだと責任をあなたに押し付けてしまわないかしら。彼女があなたに怒りの矛先を向けたらどうするの？大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。さっきナヒーダが挙げたのはどれも極端な例だぞ。ที่จะบอกก็คือกูเห็นมาเยอะแล้วแหละไอ้ประเภทวีนใส่หลังบอกความจริงให้ฟังอ่ะ。わかったわ。ありがとう。ซึ่งน้องเขาอาจจะไม่ทำแบบนั้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับวิธีการพูดด้วยว่าเราพูดกับน้องเขาดีแค่ไหนค่อยๆอธิบายไข่ก็できない植物だなんてそれってつまり繁殖することもできず枯れてなくなるしかないのですか？จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวต้นไม้นะแต่ว่าในยะของมันมีคำตอบแฝงอยู่แล้วแหละつまり先生は最初から戻ってくる気がなかったということですか？先生の言ったことは全て嘘だったと。もちろん良かれと思ってやったことだと思うぞ。
どのみち残酷な別れになるなら少しでもそれを遅らせたいって考えたんじゃないか。ดูแล้วเนี่ยอาจารย์เขาทำไปเพราะรักเธอนะそうだぞ彼女のお前に対する愛とか関心やぬくもりは全部本当に実在してたんだおそらく彼女もあなたが真実を知った後彼女の選択を理解し尊重することを望んでいたに違いないわ。わかりました。ごめんなさい。文句を言うつもりはないんです。ただ、少し受け入れられなくて。夢ではあんなに素晴らしいものだったのに、現実はこんなにも冷たいなんて。先生は本当に帰ってきたのだと信じていました。話したいことがたくさんあったのに。เข้าใจอยู่นะพอจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเธออยู่แต่ว่ายังไงเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบอยู่ด้วยこの夢は想像しているほど美しく単純なものじゃないのかもしれないわねあるいは何かの力があなたたちの感情を利用しているのかもそうなんですかええだから調査が終わるまではモーメントオブドリームの会場に戻って夢の暗示を受けないよう注意を払ってちょうだい本当にごめんなさいわかりました助けてくださりありがとうございますそれとこの植物に傷がついてなくてよかったですそうでなければ最後の記念さえも失っていたので感謝するわ彼女もやっと現実を受け入れたようねでもこの悲しみを消化するにはきっと長い時間を要する。การ move on ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะ。愛について話したとき、彼女の目に明らかな揺らぎを見たわ。まるで絶好のタイミングで降る優しい雨のように、今にも蔓延しようとする炎を。ชอบวิธีเปรียบเลยของนายฮิดะจังเลย。なんたって人は共感ができるからな。共感。ทำไมใช้คำว่ารู้สึกเอ๊ะทำไมถึงใช้คำว่าความร่วมรู้สึกวะทำไมไม่รู้สึกร่วมอะทำไมสลับตำแหน่งคำกันแอบสงสัยนิดนึงคือจริงใช้คำว่าความรู้สึกร่วมมันก็เป็นคำปกติแต่ทำไมถึงสลับวลีไม่ใช่วลีดิสลับคำ大切な人と再び会うことができた。そして、その相手のリアルさも夢が見せるレベルをはるかに超えていた。それは思いの力と解釈するよりもっと悪質なものだと考えざるを得ないわ。そう。誰かが彼らの思いを利用しているということに。ถึงจะบอกว่ามีคนกำลังใช้ประโยชน์แต่ว่าแรงจูงใจคืออะไรที่จะทำแบบเนี้ยそれは引き続き調査が必要よ。とりあえず一度モーメントオブドリームの会場に戻りましょう。何か嫌な予感がするわ。事態がまずい方向へ進んでいないといいのだけど。มาทายกับผมไหม ผมว่าไอ้น้องที่ทะลึมสะลืออยู่ที่งานตรงนั้นเนี่ยที่ชื่ออะไรว่าตัวดีอ่ะลืมอีกแล้วเนี่ยดูดิจำชื่อ NPC ไม่เก่งเลยแต่ว่าชื่อตัวดีนำหน้าผมว่าคราวนี้น้องเขาไม่อยู่เว้ยที่เขาบอกว่าฝันต่อเนื่องอีกคนนึงแล้วคุยกับนาฮิดะก่อนที่นาฮิดะเขาจะเดินมาหาเราผมว่าคราวนี้คนนั้นจะหายไปมีสิทธิ์ไปดูให้ชัวร์เลยดีกว่าว่าผมทายถูกไหมแต่ผมว่าไม่น่ารอดเนี่ยน้องนอนไปแล้วเห็นเปล่าลงพื้นไปเลยน่ะ申し訳ございません、総神様。このことを経験した方をどう説得したらいいか、まだ思案しているところなんです。総神様からの警告を受けたので、たとえ彼らが危険だと思っていなくとも、その人たちをここへ連れてきました。ただ、一部の方はすでに深く眠っていて、長いこと目を閉じていません。ねえ、何を。この状況は私たちではどうしようもない状況でして、モーメントオブドリームは。規模の小さい同好会です。
開催側の人手があまりにも足りなく。やっぱり私の予想が当たっていたわね。送信様、お戻りになったんです。ท่านเทพครับผมต้องทำยังไงถึงจะมีเมียหลายคนได้ในชีวิตจริงครับพอลินถามไม่ได้ถามหรอกกูเติมเองดูสิว่าเราここへ集めたのですか。ここにいる人の多くは今も美しい夢を見ているわ。でもみんなには申し訳ないけど、それら夢の背後には何か陰謀が隠されていることが私たちの調べで判明したの。だから真実が見つかるまで夢の中の情景を追いかけたり、そういった暗示を鵜呑みにしたりしないでちょうだい。そんな関係ないんじゃないですか。ทำใจไม่ได้อยากมีเมียหลายคน ไอ้นี่ก็จะพูดว่าไงดีวะมันวางใจเกินไปอ่ะเอางี้ดีกว่าคือมันคิดว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วมันยังไม่อันตรายไงเนสเซอร์俺もまた姉さんに会いたい。ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์อ่ะเออ申し訳ないคุยกันให้รู้เรื่องไงこれから言うことは失礼になるかもしれません。さっき俺たちで互いに話し合ったんですが、みんな夢の中で大切な人に会ってるんです。それはまるで生き返ったかのようでした。誰も目を覚ましたくないと思うほどです。それも私たちの調査した状況と一致するわ。ですので、もしもこの件の調査結果によってこの夢を終わらせるってことになったら、我々にとってはあまりにも酷なことなんです。我々もその危険性は理解しています。ただ、夢の中にいる人が我々にとってどれほど大切なのか、送信様にはわからないでしょう。誰もが送信様のやっていることを理解し協力できるとは限りません。少なくともみんな送信様の調査が終わるまでに夢の中へ行き、大切な人に会ってさよならを言いたいはずです。これこそ私たちが直面している一番厄介な状況なんです。協力してくださる方があまりにも少ない。たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか。ตัดสินถูกผิดไม่ได้จุดยืนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่เคยผ่านความสูญเสียส่วนบางคนที่เขาผ่านมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินออกจากจุดนั้นมาได้私たちが伝える危険の描写は美しき無境と比べると筆書きのようにいささか精細に欠けるわ。どうやら現状を制御できないことは避けられないようね。時間が遅れれば遅れるほど多くの人々が警告を無視し甘い夢に戻ろうとする。じゃあどうすればいいんだ。直接夢の中に入って事件の真相を見極めるしかないわね。ทําได้หรอペドラッシュ、今ここに例の不思議な夢を見ている人はいるかしら。そうですね、こちらへお越しいただけますでしょうか。ええ、いいわよ。この方は我々の説得に応じず、先ほどここで眠りにつかれました。นี่ไงเดบบี้เออตัวดีนำหน้าน้องเดบบี้อ่ะแล้วคนนี้ไม่ใช่เดบบี้อ๋อเออไม่ใช่อีกคนนึงนอนหลับอยู่ตรงนี้เดบบี้เขาแต่งตัวสีส้มๆหน่อยลืมไปเนี่ยเขานอนอยู่จริงๆด้วยเห็นป่ะผมว่าแล้วว่าการเขาแปลกๆตั้งแต่ตอนที่คุยกันแรกๆแล้วอะให้พอลินว่าไงเออไอมอนทำไมต้องไปดูเขาด้วยอ่ะไอมอนมึงก็ชอบดูอ่ะไม่ไหวจริงเลยนะเราดูไปเรื่อยมาลุยสักที่ว่าซึ่ง衝動的になってしまった俺はただ神は時々本当に俺たちを理解ไม่หรอกเขาเข้าใจคือเขาอะเข้าใจเขามีเหตุผลกับมึงมากเลยนะเว้ยแต่ว่าคือถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ไงถ้ามันผิดก็คือผิดอ่ะมินาซันの考え私もとても理解できます。เปดรัชอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราอ่านใจเขาเรียงคนยูเมคะやっぱり気
ไหนๆกดแม่นามาแล้วเอาให้คุ้มたとえ俺たちの苦痛を知っても俺たちの弱さは理解できないだろうさเออใช่แต่เนสเซอร์มันพูดมามันก็มีคีย์เวิร์ดอยู่นะว่าเวลาที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันเป็นคำพูดประมาณแบบว่าเราอะรู้สึกได้แต่เราไม่มีวันเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้เพราะว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเว้ยเพราะงั้นมันจะมีคนที่เขาพยายามเตือนอยู่ว่าเวลาคุณเจอคนที่ซึมเศร้าหรือคนที่กำลังประสบปัญหาอะไรทุกอย่างแล้วเขามีเรื่องทุกข์ใจอะอย่าไปบอกว่าคุณเข้าใจเขาเว้ยให้คุณแบบพยายามให้กำลังใจเขาหรือพยายามหาทางออกให้เขาถ้าคุณทำได้พยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่พยายามอย่าพูดเหมือนกับว่าคุณเข้าใจเพราะว่าคุณไม่มีทางเข้าใจจุดยืนของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองได้เลยเออเพราะงั้นคีย์เวิร์ดที่พูดเนี่ยใช่ครับเทพอะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแต่ไม่มีวันเข้าใจถึงความอ่อนแอของคนพวกนี้เพราะว่าเทพก็คือเทพไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งตรงนี้ด้วยเพดรัชไหนคุยกับเขาสิไอ้นี่มันอิลแมนเอออิลแมนนอนอยู่น่าอ่ะเขาเนื่องจากนอนอยู่แต่ไม่ได้หลับไม่ได้หลับยังนอนอยู่เลยฝันเข้าไปคือเราต้องนอนหรือเปล่าฉันไม่ต้องกังวลฉันเป็นแค่นักเรียนกินช้าสิไม่เด้เมื่อตาจิเต้ตัวเองก็สนามะนี้ยุกกุริตะทุกเกลือน้ำดะตะสงสารสิเต้ชิริจิรินินารินาระซิซุนเด็กเชี่ยพลังนาฮิดาเขาก็เวิร์มเหมือนกันนะสามารถดึงเราเข้าไปร่วมด้วยวิธีง่ายๆแค่การสะกดจิตแบบนี้เลยสมแล้วที่เป็นเทพที่มีพลังเกี่ยวกับการใช้จิตอ่านใจหรือว่าควบคุมจิตใจอะไรเงี้ยคือเป็นเทพที่พลังแบบเนี้ยถ้าเป็นเทพนิสัยชั่วคือทำอะไรได้เยอะมากแต่เพราะว่าเป็นน้องนาเป็นแม่นาเขาก็เลยไม่เอาพลังแบบเนี้ยไปทำอะไรอย่างนั้นซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะพลังนี่จริงๆแม่งโกงมากนะคือถ้าเกิดเอาไปทำชี้อะไรอย่างขึ้นมานี่คือโคตรน่ากลัวพอดีตะกี้กูเห็นพี่กูแวบๆอ่ะก็เลยโดนไปด้วยเอ้าไม่เจอไก่ย่างเดินได้เหรอไอ้มอนพี่เอ็นน้องเทศน่ารักデビーの向こうに直接たどり着けるはずなのに、どうやら一筋縄にはいかないようね。とにかく手がかりを探しましょう。หาเบาะแสงั้นเหรอไอ้เชี่ยนี่มันพัซเซิลเหมือนกับของอลานาระเลยนี่หว่าอ่ะโอเคไหนดูสิใช่ไอ้ดอกไม้เนี่ยคล้ายๆกับที่ต้องเอาพินเล่นของอะไรนั่นละแต่ก็อย่างว่านะแพทแรกๆมันยังยึดติดกับเควสอะไรนั่นละอยู่ก็มันจะเอาพวกพัซเซิลหรือแกดเจ็ตที่ใกล้เคียงกันมาก็ไม่แปลกเท่าไหร่น้องเห็นพวกนี้ว่าไงเชี่ยมันไม่มีเพลงด้วยนะเนี่ยคุณดูดิมันไม่มี BGM ต่อสู้ด้วยนะสังเกตปะมันเงียบเลยอะเป็นความเงียบที่ให้ความรู้สึกวังเวงแบบแปลกๆนะเนี่ยไม่มี BGM อะไรทั้งสิ้นผมว่าเครื่องไม่ได้บั๊กด้วยมันน่าจะจงใจแล้วในนี้คงไม่มีหีบหรอกดูทรงแล้วถ้ามีคงเห็นสักใบแล้วแหละอย่างที่ผมเคยบอกครับเดี๋ยวนี้พวกดันเจียนที่อยู่ตามเควสตำนานของตัวละครน่ะมันไม่ค่อยเอาหีบไปแอบแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเอาหีบวางประมาณแบบตามลายทางตลอดเช่นสมมติอะวิ่งเข้ามาตรงโพรงเนี้ยถ้ามีหีบก็คือมันจะวางดักให้เห็นเลยใบหนึ่งผมก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ติดนิสัยคนคิดมากก็เลยจะพยายามวิ่งตรวจดูก่อน
นี่มันร้านอาหารนี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าร้านอาหารหรือตาบักอ๋อตาบักถ้าเป็นคาเฟ่คือเป็นร้านตาบักこれらの不思議な夢は現実の情景を暗示していることが多い。これも私たちが以前に集めた情報と一致しているわね。じゃあ、さっき言った空間は何だったんだ？อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นเหมือนโถงกลางอะไรอย่างนั้นปะそれってつまりまた無教習合体ってことか？ええ、その可能性が一番高いわ。これほど多くの人が似たような絵画を見ているのだから、もしそれぞれが独立した夢であった場合、操るにしても管理するにしても、こうしてつなげておくより難しくなるわ。แต่ใครที่มีพลังอำนาจในการทำแบบนี้ได้ควบคุมความฝันเลยเดบี้ต้องหาเรื่องมาคุยดูสิแต่ข้างๆมีคนอื่นอยู่ด้วยพวกเขาก็มองฝันอยู่หรือเปล่าこの空間が彼女の夢であればそばにいる人はデビーの大切な人かもしれないわ。とにかく確認しましょう。確認？どうやって？見ててちょうだい。แม่จะทำอะไรอ่ะ？หากการสอนอ่านใจหากการกดสกิลธาตุ All Skim Skim อ่านว่า Skim All Skim to knowของนาฮิดะถูกใครสักคนในฉากจะสามารถรับฟังเสียงจากหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นได้คือจะสอนให้เห็นว่าจริงๆนาฮิดะน่ะมีเกมเพลย์ในการอ่านใจได้ด้วยนะโดยการใช้สกิลธาตุบอกไว้เผื่อใครไม่รู้ตอนแพทนั้นนอกจากนี้นาฮิดะยังสามารถใช้วิธีกดค้างสกิลธาตุ All Scheme to Know เพื่อเลือกรับฟังเสียงจากหัวใจของคนที่ต้องการได้ในห้วงความฝันนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนบางส่วนที่ไม่สามารถใช้ All Scheme to Know ในการรับฟังเสียงจากหัวใจได้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวประกอบในความฝันที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงนั่นเองเหมือนเป็นบอทเป็น AI ที่ยืนประกอบฉากเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ไงอย่างอันเนี้ยเป็นบอทก็แปลว่าไม่ใช่คนจริงๆชื่อไม่มีอยู่แล้วผมพยายามหาตัวที่เป็นชื่อดีกว่าในอย่างนี้ไม่มีชื่อก็น่าจะอ่านใจไม่ได้ใช่ไหมกด E ไม่ติดผลจากการลงอบิทของแพท 3.7 แม่งกดปุ่มแรงจนปุ่ม E แม่งจะพังไม่พังแหล่นี่ไงแสดงว่าอ่านได้แค่ตัวเดี๋ยวここのコーヒーは昔と同じねไอ้เชื่อเหมือนว่ากดออกเกมแล้วเข้าใหม่จะหนีคัตซีนตรงนี้ไม่ได้คือผมยังไม่ทันกดอ่านใจโต๊ะตรงนั้นเลยอ่ะแต่ว่าพอวิ่งเข้าไปใกล้แล้วมันตัดคัตซีนอ่ะโอเคไม่เป็นไรเทวัตโตจิโอทาบิชิตะอานาตะทาชินาระきっともっと美味しいコーヒーを飲んだことあるんじゃない？外のもんがいくら良くても、故郷の懐かしい味にはかなわないさ。そうね。体が慣れ親しんだものは、そう簡単に変えられないわ。とにかく乾杯しましょう。あなたたちの帰りを祝して。โอเคโอเคไอ้เชี่ยผมก็นึกว่ามันวิ่งเข้าไปใกล้ไม่ได้มันจะตัดเข้าคาซีนเลยไอ้เชี่ยเอ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านได้อ่านได้อ๋อเล่นอย่างนี้ก็เห็นเนาะเดบบี้ว่าไงครับเดี๋ยวนะอ่านเดบบี้แล้วเข้าคาซีนเองเลยเหรอเนี่ยเหมือนลังเลเหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นความฝันคุณสังเกตว่าที่นี่แท้จริงเป็นความฝันของเธอก็คือต่อให้เอานาฮิดะอ่านใจอีก2ตัวละครที่อยู่อีกฝั่งของโต๊ะก็จะอ่านใจไม่ได้สินะไอมอนเริ่มหวาดระแวงเกิดความหวาดระแวงเกิดความวิตกกังวลฮะนาฮิดะเธอว่าไงนะเธอบอกว่าการอ่านใจคนอื่นเธอไม่อยากทำเพราะมันไม่มีระยะไม่มีมารยาทอย่างนั้นเหรอแต่ทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยตกใจเฉย
とちょっとわかりませんそれってどういう意味ですか私にはわかるわ宗神様はみんながここに集まれたのは人生でまたとない縁だって言うボットมันพยายามขัดว่ะそれよりコーヒーでも飲まないかเอาอ่ะบอทมันเหมือนพยายามจะเนียนตีเนียนขัดด้วยนะไม่ให้มาขวางฮิยอกุมาตะโตไนยอกุคันไกเตคาเรราโนฮอนโตโนจโอคิโอวาฮานาตะกะอิชิบันยอกุชิตเตอิรุฮาซุโยโคชิเตเทเบิรุโอคาคอนเดฮานาชิโอซุรุโนวาทาดะโนฮิโตริโยกะริเดวาไนคาชิราสตรีมบาร์โดชินบุนชะโนฮอโดวาทาชิคะนะโมโนดัตตะเชียร์หนังสือพิมพ์สตรีมเบิร์ดโหไอ้เหี้ยคือความบังเอิญครับคุณผู้ชมคืออ่ะขอพูดนิดนึงแล้วกันถ้าหากว่าเราเล่นเควสเนี้ยตอน 3.2 อ่ะถ้าไม่อ่านรอละเอียดแล้วบอกว่าไม่ได้ไปตามดูข้อมูลเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็จะไม่ได้เอะใจกับคำว่าหนังสือพิมพ์ของสำนักข่าวสตรีมเบิร์ดมากเท่าไหร่หรืออาจจะไม่รู้ด้วยคำว่านี้เป็นชื่อของสำนักข่าวเออแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันแพท 3.7 แล้วผมเพิ่งเล่นอีเวนต์ของไอ้ดูเอลที่น้องชาร์ลอตจากฟองเตนที่เขาเป็นนักข่าวมามีบทแล้วทำให้เรารู้จักว่าเขาเป็นคนของสำนักข่าวนี้ชื่อสตรีมเบิร์ดแล้วเขามาทำงานตรงนี้หาข่าวเลยทำให้ผมยิ่งเข้าใจตอนที่เห็นคำเนี้ยคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเป็นชื่อของสำนักพิมพ์สตรีมเบิร์ดอะไม่ใช่สำนักที่อยู่ในไอ้หนังสือพิมพ์เออว่ะมันเหมือนจะเลือกเล่นถูกเวลานะที่ว่ามาเล่นเควสนี้ตอน 3.7 หลังจากเจอชาร์ลอตแล้วมันทำให้แบบเห็นภาพกว้างขึ้นอีกว่าเอออันนี้เขาก็เรฟเฟอเรนซ์ถึงไอ้สำนักข่าวตรงนี้ด้วยนะที่เขียนข่าวขึ้นมาว่าอ่ะไอ้คู่นี้ก็ตามคอนเทกต์กันแหละนั่งเรือไปแล้วก็ไปชนกับโขดหินแล้วก็ปังこれ起こってることは全部本当のことじゃないんだぞそっか私は夢にいるのねでも私の夢である以上本当かどうかなんて重要じゃないわ私はここの偽りを楽しんでいるの現実にある悲劇と向き合う必要はない彼らは私にとってかけがえのない友達よ二人は私を理解してくれる唯一の存在なのこのまま夢を見続けても何も悪くないでしょでもこのまま行けばだんだん現実と夢の境目が分からなくなるかもしれないあなたがそうならないかとても心配なの夢は永遠にあなたの気持ちに沿うものそれと比べて現実はトゲにまみれ少し気を抜いただけで傷ついてしまう大丈夫ですまだそこまで分別できないほどではありません。ก็พูดอย่างนี้ทุกคน。まあ、そんな難しいことは置いといて、コーヒーとかデザートを食べるのはどうだ？現実でも夢でも楽しければいいじゃないか。そんなわけにはいかないぞ。お前たちがどこから来たのかさえ、オイラたちにはわからないんだ。ไอ้มอนอย่าเพิ่งพูดต่อเลยคือมันเป็นเรื่องที่พูดยากอ่ะผมว่าเดี๋ยวตอนท้ายเควสผมน่าจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้หน่อยเรื่องที่ว่าแบบจะเลือกความฝันที่สวยแบบที่สวยงามหรือว่าจะเลือกอยู่กับความเป็นจริงอันโหดร้ายหัวข้อประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าผมต้องพูดตอนท้ายคลิปหน่อยแล้วล่ะこの場所はまだあなたに無害のようね知りたいのだけどもっと奥深くへ行く方法はないかしらそれでしたら前に聞き慣れない声がこう言っていましたここには入り口があるっていつか入ってみるかもしれませんが今のところあまり興味はありませんいや、はおべな分かったわ教えてくれてありがとう行きましょうやっぱり私たちは今この無境の最も表層部にいたみたい。ドリームウォーカー ชื่อนี้ก็ดูเหมาะดีเพื่อความมั่นใจลองอีกที
กด e ไม่ติดอีกแล้วนี่ไงสองคนนี้อ่านไม่ได้แต่เราอ่านเดบี้ได้คนเดียวเออแต่อย่างน้อยการที่เขารู้ตัวว่านี่เป็นความฝันก็ดีกว่านะมันจะได้ช่วยในเรื่องของการควบคุมตัวเองได้มากยิ่งขึ้นそんなしけた顔すんなってそうよ難しいことを考える必要はないわคือระหว่างรู้ตัวกับไม่รู้ตัวเวลาที่คนเราฝันมันมีความต่างมากเลยนะคือการที่เรารู้ตัวจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้สติปัญญานะเวลานั้นทำยังไงกับความฝันตรงหน้าดีแต่ถ้าไม่รู้นี่คือเราไหลไปเรื่อยเลยนะอันตรายอยู่อะโอ้ฝนตกด้วยฮะまた戻ってきたぞあれさっきは上にいたはずだよなよしそこやっぱり上慌てないで無境とはそういうものよもうデビーの夢から出ているけれど無境はまだ伸びていてどこかへ向かっているわこの夢には虚言の人物を想像する力がある。だからこそ、これほどまでに人は夢中になってしまうのね。そうなのか。にわかには信じられないぜ。คือตอนนี้อยากรู้2 อย่างอยากรู้ว่าถ้าไปต่อจะเจออะไรกับอยากรู้ว่าไอ้ห้วงฝันนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง推測だけど、これらの夢がつながっているとすれば、何かしらの順序があるはずよ。さっきのデビーは。自分が夢を見ていることを意識できた。つまり、彼女はまだ夢の浅いところにしか入っていない。でも、私たちの今いる空間が反転しているわ。私の言った無境の特徴を覚えているかしら。夢が乱れてる。そう。もしかしたら、私たちは今もこの夢の深くへどんどん入っていて、下に行けば行くほど。本質に近づけるのかもしれないわね。真実は一番奥深くで、オイラたちを待ってるのかもな。ええ、ก็รีบไปกันเถอะ。万全の準備を忘れずにね。เข้าไปในส่วนลึกของความฝันใช่ไหม？ก็คือเดี๋ยวเราน่าจะต้องเข้าไปต่อให้ลึกกว่านี้